หลังจากที่เราเก็บผักเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาเอาน้ำออกจากกล่องซึ่งแต่ละฟาร์มแต่ละแปลงผักของเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางแปลงก็จะใช้ขวดน้ำมันก็เป็นวิธีการใช้การรักน้ำเหมือนกันแต่ว่าวิธีการต่างกันแค่นั้นเองนะคะความจะใช้แค่นี้เพราะว่ากล่องมันไม่ได้ใหญ่มากเราใช้สายน้ำเขาเรียกสายยางนะคะเขาสายยางแบบนี้ไม่ต้องให้ยาวมากประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาลงมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จุ่มลงไปให้น้ำเข้ามาในสายน้ำให้น้ำเข้ามาในสายยางให้เต็มสายนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามือคือเราเอาสายยางกดลงไปใต้กล่องนะคะให้น้ำเข้าทั้งสองด้านให้เต็มสายนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามืออุดข้างหนึ่งแล้วเอาข้างหนึ่งไว้ในกล่องเนี่ยค่ะปลายสายด้านหนึ่งให้จมน้ำเอาไว้อีกด้านหนึ่งเราก็เอามือของเราอุดรูแล้วก็ออกมาปล่อยด้านนอกแบบนี้เวลาที่สายไม่ต้องให้ยาวมากนะคะเพราะว่าน้ำมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วแค่นี้เองนะคะทำง่ายๆแล้วก็แค่รอให้เขาน้ำหมดกล่องนะคะตัวตรงนี้เราจะหาอะไรมาถ่วงตรงปลายด้านล่างไว้ก็ได้สายข้างล่างนี้จะได้ไม่พ้นน้ำนะคะหรือว่าเราจะยืนคอยดูก็ได้อย่าให้สายที่อยู่ในกล่องมันพ้นน้ำเช่นเองนี่เห็นไหมคะเพื่อนมันก็จะประมาณนี้ก็จะทำไปทีละกล่องหรือว่าถ้ารีบหรือว่าถลุมได้เลยใช่ถ้ารีบนะคะก็ใช้วิธีการคว่ำได้เลยนะคะอย่างคว้าเองบางรอบถ้ารีบเนี่ยก็จะเทคว่ำไปเลยเพราะว่าไม่ได้เอาน้ำปุ๋ยไปใช้หรือว่าใครจะเอาน้ำปุ๋ยไปใช้ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะคะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในแปลงผักของเองนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ